เฮฮาเฉยชาอยู่ใหญ่เอาฮักให้ใครต่อใครร้ายๆทั้งนั้นยิ่ง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 ชักดูให้ดีเขาลีลาดกันแค่แค่แย่ยันเห็นเขาเต้นกันเสียวสันกุราโอ้โหโอ้โหโยเยโยไปเอาฮักให้ใครต่อใครย้ายยับความความก่อนยิ่งยิ่งยิ่งปักดูให้ดีเขามีใหม่มาจ้ะเอาฮาเอาฮาเขาลีลาดพาผู้คลาดลอยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะครับที่ฟังรายการวิทยุว้าว FM 100.7 นะครับวันนี้เรามีนักร้องเสียงร้องนี่โอ้โหสุนทรภรณ์ก็ได้นะครับสุนทรภรณ์ลูกทุ่งสตริงลูกกุ้งบอกมาเลยนะครับร้องได้หมดครับนักร้องคนนี้เมื่อก่อนนี้รูปหล่อมาครับตอนนี้ก็ยังรูปหล่ออยู่ตอนนี้เป็นนายตำรวจครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวีระบำรุงศรีครับขอยศหน่อยครับขอยศหน่อยพันตำรวจตรีครับวีระบำรุงศรีครับหรือว่าพี่แดงของน้องๆนั่นเองนะครับมาซิดนีย์คราวที่แล้วก็แฟนหอบแฟนไปเป็นกระบุงเลยไปเมลเบิร์นก็ได้อีก1กระบุง2กระบุงแล้วนี่มีข่าวว่าจะมาคอนเสิร์ตเร็วๆนี้วันที่12ครับมีไมค์ขึ้นตังไว้ด้วยมีกุ้งทรงสิทธิ์ไปด้วยครับที่เดิมครับมอนตี้คลับวันนี้ครับเราจะถามคุณวีระหน่อยว่ามีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างก็กำลังเร่งทำซีดีชุดใหม่จะให้เสร็จทันเพื่อจะเอาไปฝากแฟนเพลงนะครับเป็นซีดีเพลงลูกกรุงลูกทุ่งครับเที่ยวนี้น่าจะเป็นลูกทุ่งฮะแล้วจะมีบนหมอลำด้วยหมอลำด้วยสองเพลงครับโอ้โหนักร้องคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาร้องตั้งแต่เพลงคลาสสิกเลยจนถึงนี่เลยหมอลำเลยพอดีทำเป็นที่ระลึกฮะพี่น้อยครับทำเพลงอีสานสองเพลงเป็นที่ระลึกคนแต่งนี่เป็นอาจารย์ดอยอินทนนท์แหละแต่งให้กับวงนกน้อยอุไรพรน่ะครับปล่อยฝ้ายมาลัยพรและที่เขาคนแต่งเพลงอันนี้คือเสียงซอสั่งสาวมาก่อนจะแต่งให้ผมสองเพลงเพราะว่าฉลองเรียนจบปริญญาเอก
ที่มหาสารคามพอดีผมไปทำเรื่องวิจัยเรื่องของนกน้อยอุไรพรพอดีพอจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วแต่ยังไม่ได้รับจบแล้วตบมือครับตบมือพอดีบริหารจัดการวงดนตรีฮะก็เลยทำเรื่องของนกน้อยอุไรพรคดีอาจารย์ดอยอินทนนท์เนี่ยเขาเป็นคนแต่งให้กับวงนี้ผมก็เลยบอกอาจารย์แต่งที่ระลึกให้ผมสักสองเพลงก็เลยทำเป็นเฉพาะกิจมาที่ระลึกจบปริญญาเอกเพลงอื่นมารวมด้วยครับเอามีลูกทุ่งมาปนด้วยครับทั้งหมดนี่มีกี่เพลงครับตั้งใจว่า10เพลงฮะสิบเพลงแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าได้กี่เพลงยังไม่ทราบหวังว่าแผ่นคงไม่แหว่งมาใช่ไหมก็กะว่าให้ต้องให้เต็มฮะหรือถ้าไม่เต็มก็เอาพี่น้อยใส่สักสองเพลงก็เต็มนะครับยังไงก็จะได้เห็นผลงานใหม่นะครับโอ้โหแสดงความยินดีมากเลยครับที่จบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยโอ้เรียนมา7 ปีแล้วพี่เข้าปี7ทำไมจบเขาก็ไล่ออกแล้วเขาบอกต้องจบแล้วจบแล้วอันนี้หนึ่งครับเดี๋ยวนี่นะครับขนาดเดิมตัวจริงยังไม่มานะครับถ้าตัวจริงมาสนุกกว่านี้นะครับเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่ตำรวจนี่ทำอะไรครับตอนนี้ผมปัจจุบันผมอยู่กองสารนิเทศฮะก็ทำเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเนี่ยแต่ว่าเป็นของเครือข่ายตำรวจแล้วก็ข่าวการข่าวของตำรวจนะครับเกี่ยวกับวิทยุนี่แหละคสช.เข้ามาควบคุมเห็นบอกว่าควบคุมพวกวิทยุพวกสื่อสารอะไรเนี่ยเห็นบอกปิดสถานีวิทยุไปตั้งเยอะแยะนี่ของวิทยุตำรวจนี่ยังเปิดเหมือนเดิมไหมครับเพราะยังเปิดเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นวิทยุของทางราชการนะครับข่าวเพราะข่าวเราออกมาเป็นกลางอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางราชการของตำรวจครับของทหารก็ออกเพราะมีข่าวออกเพราะฉะนั้นก็ไม่กระทบกระเทือนเลยครับไม่กระทบกระเทือนแต่ว่าทำงานหนักหน่อยในช่วงที่มีม็อบเราก็ทำงานหนักต้องหาข่าวหาอะไรเงี้ยรายงานข่าวครับย้อนอดีตกันนิดนึงคุณวีระนี่เริ่มร้องครั้งแรกเนี่ยมาร้องที่วงเป็นสมาชิกวงเยี่ยมไม้ถูกไหมครับใช่เยี่ยมไม้ครับจุดเริ่มต้นครับย้อนให้เราฟังนิดหนึ่งครับทบทวนความจำท่านผู้ฟังทางบ้านเข้ามาเยี่ยมไม้ได้ไงครับเข้ามาเยี่ยมไม้ครับโดยการผมประกวดนะประกวดร้องเพลงเหมือนสมัยเนี้ย AF อะไรเงี้ยครับครับก็แข่งกันเข้ามานะก็ชนะได้แชมป์ประจำสัปดาห์มาแล้วเขาก็คัดมาให้มาร้องเพลงพวกวงเยื่อไม้เนี่ยนะฮะช่องหน้าแล้วไอ้รายการคอนเสิร์ตคอนเทสของบริษัท JSL สมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้รายการนี้ดังฮะสมัยนู่นอะไรนะมอริสเต็มครับแอนนาเลิศรุ่งเลิศเลยฮะรุ่นนั้นนะแล้วก็มีอะไรอังสนาช้างสเวทเมื่อก่อนเนี่ยครับคุณอรวีมาร้องคู่กันในวงเยื่อไม้ด้วยใช่ไหมครับตอนอรวีนี่เขาคัดมาต่างหากคือไม่ได้แข่งคือเขาเห็นน้ำเสียงเขาแล้วเขาก็ดึงตัวมาร้องด้วยกันไม่ได้มาจากการประกวดครับพอรวีเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วตอนนั้นเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้อัดแผ่นฮะก็เป็นนักร้องทั่วไปเนี่ยเขาร้องอยู่กับวงยามาฮ่าซาวก็มีอาจารย์ทรงวุฒิเนี่ยคนที่โปรดิวเซอร์ของเยื่อไม้เนี่ยเขาดึงเข้ามาฮะร้องด้วยกันเป็นโนครับแล้วมาร้องด้วยกันนี่กี่ชุดครับร้องด้วยกันทั้งหมด11 ชุดเยื่อไม้11 ชุดคุณวีระตอนร้องอยู่วงเยื่อไม้คิดยังไงครับว่าวงเยื่อไม้นี่ทำไมมันถึงดังครับตอนนั้นก็เด็กฮะเป็นเด็กวัยรุ่นมาร้องเพลงแบบนี้เมื่อก่อนมันส่วนใหญ่เพลงแบบนี้คนแก่เขาร้องใช่ไหมครับครับแต่วันหนึ่งก็เด็กรุ่นใหม่อ่ะนำเพลงนี้มาร้องแล้วก็ดนตรีมันยังมันเหมือนดนตรีเก่าอ่ะคือคนที่เขาเคยฟังสุนทรภพแล้วเขามีความรู้สึกว่าอ้าวสุนทรภพกลับมาทำใหม่หรือไงดนตรีเหมือนความรู้สึกเดิมของเขาที่เขาเคยฟังมานะแต่ว่าดนตรีก็ทำแบบเหมือนบรรยากาศเก่าเลยฮะแต่ว่าคนร้องเนี่ยแทนที่จะเป็นคนอายุ50-60ร้องใช่ไหมครับก็กลายเป็นคนอายุ20กว่ามาร้องตอนนั้น20เท่าไหร่คุณวีระตอนนั้นผม25แล้วคุณอรวีล่ะครับตอนนั้นอรวีน่าจะอยู่สักประมาณ22-23มันก็เลยเป็นจุดขายแล้วก็อย่างนักร้องตอนนั้นมันมีน้อยฮะพอหลังจากเยื่อไม้มาแล้วก็มีอะไรอมตะนิรันดร์การมีอะไรมาโอ้เยอะแยะหมดเลยนะครับ คือตอนนั้นสมัยนั้นเยื่อไม้นี่เป็นหัวหอกนะครับก็ถือว่าตอนนั้นถือว่าเพลงสุนทรภพหรือเพลงลูกกรุงมันแย่แล้วอ่ะคนไม่ฟังหมายว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ฟังแล้วครับ
ใกล้จะปิดตำนานแล้วแต่เพลินโชคดีที่เรานำกลับมาทำไงฮะก็เลยจังหวะเป็นจังหวะที่ทำให้ฟื้นขึ้นมาอีกมาถึงอัลบั้มชุด11ทำไงถึงได้เลิกลางกันไปครับก็คุณอรวีเขาไปอยู่แกรมมี่ก็เลยต้องยุบวงนักร้องมีคนเดียวแล้วอย่างคือว่า11ชุดแล้วมันก็เยอะแล้วไงฮะคนอื่นเขาก็ออกบริษัทอื่นเขาก็ออกตามมาเยอะฮะถึงจุดอิ่มตัวใช่ไหมครับอิ่มตัวถึงจุดอิ่มตัวคือตลาดมันเยอะแล้วไงฮะครับก็เลยมาทำเป็นวงมารีลาบาซิเลียนมารีลาบาซิเลียนมี3ชุดสิ่งที่ดังจริงก็คือมีปลายฟ้าแล้วก็มีอะไรไม่อ้วนเท่าไหร่ที่คนจะรู้จักเยอะสมาชิกในวงกี่คนครับตอนนั้น5คนสมาชิก5คนฮะก็วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับตอนนั้นน่ะครับส่วนใหญ่คนก็จำอังคณาทิมดีได้เขาจำผมไม่ค่อยได้ตอนนั้นที่ร้องเกือบทั้งอัลบั้มไอ้อัลบั้มเขาจำไม่ได้เพราะว่าเชฟไม่ดีไงครับเชฟไม่ดีนะเขาจะจำแต่เชฟดีๆทั้งนั้นนั่นเองแสดงเขาไม่ได้ฟังเพลงเขาดูแล้วดูคนร้องอย่างเดียวเชฟไม่ดีพี่น้อยยังชอบเลยใช่ไหมพี่น้อยไม่เคยชอบมั้งผมดูแล้วพี่น้อยไม่เคยชอบหรอกไม่เคยชอบมากเลยไม่ค่อยชอบมากเลยนั่นนะครับแต่ที่มาวงมารีลาแบซิเลียนจริงๆเขาจะจำได้คนเดียวจริงๆอันนี้เรื่องจริงจำคนเดียวจริงๆฮะท่านผู้ฟังจริงๆเลยนะครับร้องเกือบตายปลายฟ้านี่เพราะมากร้องเพลงเดียวเนี่ยแอดร้องเพลงเดียวจำได้ทั้งบ้านทั้งเมืองผมเนี่ยร้องมาตั้ง30-40เพลงทั้ง3อัลบั้มน่ะท่านผู้ฟังถ้าเป็นคนรุ่นนี้นะครับจะจำา MV เหรอใช่มั้ยคุณวีระ MV เพราะว่า MV ทุก MV เนี่ยคุณวีระไม่เขย่าเลยแต่คุณกนาเขาเขย่านั่นน่ะนะครับคนตั้งคล้ายเหลือเกินเนาะเพลงเดียวก็เลยดังไปเลยหลังจากหมดวงมารีลาบาซิเลียนไปทำอะไรต่อครับทีนี้หมดมารีลาบาซิเลียนก็วงมันยุบนะยุบวงวงยุบยุบวงแล้วบริษัทเขาก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเจ้าของอันนี้ก็สัญญามันหมดพอดีก็เลยแยกย้ายกันไม่ต่อครับทีนี้ก็ไปอัลบั้มเดียวแล้วใช่ไหมครับก็เลยก็ไปอัลบั้มเดียวคือก็ใครมาจ้างก็ไปร้องอ่ะใครจ้างอัดก็ร้องให้เขาทีนี้ก็ไม่เข้าสังกัดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาแล้วทำยังไงถึงมาร้องลูกทุ่งร้องลูกทุ่งนี่บริษัทเมโทรเขาอยากให้ลองร้องดูฮะก็ปรากฏเขาอยากให้ลองร้องก็ปรากฏร้องได้ดีมันก็อีกแบบนึงมันก็เป็นอีกแบบนึงครับคือเมโทรเขาก็ไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่ฮะแล้วก็เพราะนะครับลูกทุ่งของคุณวีระเพราะมากก็ดูแต่ตลาดมันลูกทุ่งมันเยอะตอนนั้นเนี่ยครับก๊อตก็ออกใครก็ออกก็เลยแชร์ตลาดกันไปเยอะหมดได้มาอัดลูกทุ่งเขา3ชุดนั่นไงนะฮะครับมีก็มีทำของตัวเองด้วยนะฮะมีทำอัลบั้มของตัวเองเลยใช้ลงทุนเองก็มีชุดทองเนื้อดีเนี่ยทองเนื้อดี1ทองเนื้อดี2อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ผมเองทั้ง2ชุดนี้นะครับทองเนื้อดีนี่เพราะมากนะครับต้องหาฟังนะครับเดี๋ยวในรายการเราจะเปิดให้ฟังนะครับของพี่น้อยก็มีเนาะใช่ไหมมีแล้วครับทองเนื้อดีเนี่ยครับมีแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมีแผ่นหมอลำเดี๋ยวมีหมอลำไม่ฟังไม่รู้ทันหรือเปล่าเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้ทันนะ คือหมดเพลงร้องแล้วใช่ไหมครับขอหมอลำแล้วกันคุณวีระนี่เป็นนักร้องนะครับอันนี้พี่น้อยยอมรับเลยว่าเป็นนักร้องที่เอาเพลงเข้ามาร้องแล้วไม่มีเสียหมอลำนี่แต่งใหม่นะครับผมต้นฉบับเลยนะอันนี้หมอลำเนี่ยอันนี้ออริจินอลเลยนะครับอันนี้ออริจินอลใช่เขาแต่งให้ผมโดยเฉพาะเป็นที่ระลึกคุณวีระเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้เป็นทำงานที่สาธารณสุขใช่ไหมเขาเป็นเขาเรียกหมออนามัยครับพี่น้อยอยู่ตามนู่นน่ะสถานีอนามัยตามบ้านนอกเลยเนี่ยลำบากน้ำไฟก็ไม่มีอยู่อนามัยบ้านนอกเลยขณะที่เป็นอยู่นั่นก็เป็นนักร้องดังด้วยใช่ไหมตอนนั้นยังมาเป็นตอนที่จะลาออกแล้วเพราะว่าผมสอบทุนของกระทรวงสาธารณสุขไงฮะสอบทุนกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไปเรียนหมออนามัยเนี่ย
ก็เรียน2ปีก็กลับมาต้องมาใช้ทุนทั้งหมด4ปีใช่มั้ยฮะก็ในช่วงนั้นในช่วงไปทำก็เริ่มบอกรู้ตัวเองว่าไม่ชอบแล้วอ่ะมันลำบากอ่ะการเดินทางก็ลำบากอะไรก็ลำบากคือก็คิดว่าชีวิตทำไมมันน่าจะไม่ทำงานในเมืองแบบคนอื่นเขามั่งนะก็เลยทำไมจะต้องมาอยู่อย่างนี้อยู่คนเดียวด้วยนะพี่น้อยครับเป็นหัวหน้าสถานีด้วยเป็นลูกน้องด้วยอยู่คนเดียว แล้วก็ปรากฏว่าก็เนี่ยช่วงปลายช่วง3ปีเสร็จๆก่อนทำงานมา3ปีเสร็จๆก็ก็มีการประกวดร้องเพลงนี่ไงคอนเสิร์ตคอนเทสต์เนี่ยครับผมก็คิดจะเบนเข็มอยู่แล้วผมก็เลยไปประกวดไปประกวดก็พอได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่ออกนะผมมาออกเยื่อไม้ชุดที่สองผมลาออกชุดแรกผมยังทำงานยังไปกลับทำงานอยู่นครสวรรค์กรุงเทพอยู่แล้วครับชุดที่สองก็เลยตัดสินใจลาออกนั่นแหละตอนไหนครับช่วงไหนกลับไปเป็นตำรวจเนี่ยไปสมัครตำรวจเนี่ยพอลาออกได้สองสามปีฮะเผอิญตำรวจเขาเปิดสอบมาสายดุริยางเนี่ยครับผมก็เลยให้ยอดรักสลักใจชักนำเข้าไปพาไปสอบวุฒิพิเศษฮะวุฒินักร้องนี่แหละก็มาอยู่เป็นชั้นประทวนเข้าเป็นพลตำรวจตอนนั้นก็พอจบปริญญาตรีก็สอบในตำรวจนั่นแหละครับก็เลยเลื่อยเปื่อยมาเลยผมอ่ะทำไมถึงเข้าไปในวงการตำรวจครับมันคนละเรื่องเลยนะมาเป็นนักร้องแล้วผมว่ามันความมั่นคงในชีวิตนะพี่น้อยครับผมก็มองว่านักร้องเนี่ยตอนนั้นมันก็มีชื่อเสียงมันมีชื่อเสียงมันก็นะมันก็มีรายได้อะไรมากมายแต่ผมก็มองกลับอีกทางนึงว่าถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดังแล้วจะทำอะไรต่อไปผมก็เลยว่าก็มาเป็นตำรวจเพื่อความแน่นอนก่อนดีกว่ามั้งมันก็ไม่ได้เสียนะเพราะว่าตำรวจผมก็มีหน้าที่ร้องเพลงไงเป็นตำรวจแต่ว่ามีหน้าที่ร้องเพลงให้กับตำรวจในดุริยางค์ตำรวจมันก็เลยไปด้วยกันได้ไงฮะอาชีพไปด้วยกันได้ถึงเรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้เลยเป็นตำรวจเสียงทองเขาบอกแล้วก็เป็นขวัญใจหมาจรจัดมันมีที่มาที่ไปยังไงท่านผู้ฟังครับพี่น้อยตามคุณวีระไปโอ้โหครับกี่โมงกี่ยามถ้าได้ถึงเวลาจะเลี้ยงหมาแล้วไปเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นมีที่มาที่ไปไงอ๋อที่มาที่ไปก็ผมก็ขับรถไปผมก็เห็นเนี่ยพวกนี้แหละอยู่เต็มถนนเลยทีแรกก็ไม่ได้สนใจแต่พอวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็คิดได้มันโอ้โหเต็มเลยเนี่ยกินอยู่กันยังไงเนี่ยผมก็กินข้าวอยู่มาแล้วเนี่ยแต่พวกนี้จะกินที่ยังก็ไม่รู้ก็คิดไปแบบนั้นเนี่ยพอดีมีอาหารที่ซื้อไว้เนี่ยเป็นข้าวเป็นอะไรก็ซื้อติดรถไว้ไงเป็นขนมปังอะขนมปังแบบไอ้ขนมปังฟาร์มเฮาส์เป็นแถวๆอย่างนั้นอะผมก็เลยเอาไปโยนให้มันโอ้โหมันแย่งกันเลยมันหิวฮะแย่งกันเลยฮะมันก็เลยจุดประกายว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็ซื้ออาหารเม็ดซื้ออาหารอะไรมาติดรถไปดีกว่าเผื่อเจอตรงไหนเราก็จะได้ให้เขาแล้วพอก็ให้มาตลอดเริ่มให้มาตามริมถนนเนี่ยตามป่าข้างถนนเนี่ยพอหนักๆเข้าก็เริ่มหุงข้าวแล้วซื้อข้าวสารมาแล้วมาหุงใส่ปากกระป๋องก็ตะเวนเลี้ยงเขาหลังเลิกงานกลางคืนอ่ะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันครับต้องออกดึกครับ3-4ทุ่มเพราะรถไม่ติดไงแล้วก็มีแมวด้วยนะแมวจรจัดก็มีต้องเนี้ยต้องขอบคุณคุณเหมียวที่เมลเบิร์นอ่ะคุณแทนน่ะเขาให้ตังค์ผมมาสร้างไอ้นี่นะสร้างเลยฮะบ้านแมวจรจัดน้องเหมียวนี่นะครับเหมียวคุณเหมียวคุณแทนนะให้สมทบให้ผมมาทำผมก็เอามาสมทบทุนผมก็ไปสร้างบ้านให้แมวจรจัดอยู่นะผมเอาที่สวนที่ผมนะที่ของผมเนี่ยผมก็ไปสร้างโรงเรือนแล้วก็ทำมุงลวดแล้วก็ติดพัดลมติดไฟให้เขาทำเป็นกรงก็นี่แหละก็ได้ทุนมาจากคุณแทนคุณเหมียวเนี่ยช่วยกันตอนนี้แมวอยู่ในนั้นประมาณ20เกือบ20ตัวฮะแล้วที่บ้านสวนเลี้ยงหมาไว้เท่ากี่ตัวครับ
หมาที่หมารุ่นตอนนั้นเอาไปไว้ที่นู่นอยู่ป้าเนี่ยประมาณ20กว่าตัวเหมือนกันนะตัวใหญ่เป็นอยู่เป็นร้อยฮะมันหลายปีก็นี่ตายบ้างอะไรบ้างเยอะแต่ตอนนี้เป็นโรคตายบ้างโรคติดต่อที่ก็รถชนตายก็มีแต่ที่อยู่ด้วยเดี๋ยวนี้20กว่าตัวครับแล้วก็มีแมวอีกนะครับมีแมวอีก20กว่าตัวครับจุดที่ไปแต่ว่าข้างนอกเยอะนะข้างนอกเยอะครับพี่น้อยหมายความว่าที่เราจับมันไม่ได้อ่ะที่เราไปเยอะมากที่เราไปเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้จับไม่ได้ฮะแต่ว่ามันคือมันก็รู้ว่าเราให้อาหารเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ให้จับเขาก็ไม่หนีนะไม่ได้หนีแต่ว่าพอเข้าใกล้มันก็ไม่ให้อ่ะมันก็กลัวครับคุณผู้ฟังนี่มีอยู่ทั่วไปนะครับมีที่กรุงเทพด้วยที่ฟังเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดไหนบ้างครับที่เราไปให้คุณวีระโอ้ทั่วเลยครับพี่น้อยแถวเนี่ยถนนอะไรแจ้งวัฒนะแถวรามอินทราแล้วก็ไปเนี่ยแถวอะไรนะแถววงสว่างอะไรเงี้ยหรือบางทีผมไปร้องเพลงกลางคืนตรงไหนผมก็เอาติดไปนะบางทีก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเงี้ยไปสุพรรณบุรีก็เอาติดไปเจอผมก็เอาให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงกันตรงนี้นะอ๋อไม่รู้ครับขับถ้าอย่างนั้นนอกพื้นที่เราจะไม่รู้แต่ว่าขับไปจะเห็นเองครับพอเห็นก็จอดให้ฮะติดหลังรถเราไปตลอดครับบางทีไปมัดไปร้องบางทีไปร้องในวัดเนี้ยโอ้โหเป็นฝูงเลยฮะอยู่ตามวัดเนี้ยเยอะมากคนเอาไปปล่อยเยอะฮะมีอีกเรื่องนึงครับอยากจะถามข่าวกันนะครับมีข่าวกันว่าหมาตำรวจเนี้ยเยอะหมาตำรวจเยอะแล้วอยากจะให้คนไปรับไปเลี้ยงเพราะว่าอยู่กันแบบไม่ค่อยดีนะครับสภาพแวดล้อมนี่เป็นสุนัขตำรวจฮะใช่อันเนี้ยเป็นไงครับถามคนที่เขาเลี้ยงหมาหรือว่ารักหมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันหดหู่เพราะว่ามันหมายถึงว่าพอเขาทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคือปลดระวางมันก็ต้องปลดระวางเพราะว่าทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องเอาตัวใหม่รุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าเป็นงานราชการใช่ไหมครับครับฉะนั้นเนี่ยมันน่าก็ผมก็ตามความรู้สึกผมน่าจะมีวิธีการสมนาคุณเขาเหมือนคนเกษียณน่ะใช่ไหมครับครับเกษียณแล้วก็มีโบนัสให้มีน่าที่จะน่าจะมีที่อยู่ให้เขาอ่ะน่าจะให้เขากินดีกว่านี้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าประชาชนข้างนอกเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรนี่ทำไงครับหรือว่าอยากจะไปรับมาเลี้ยงผมเห็นก็มีประกาศแล้วว่าเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือเพราะว่างบราชการพี่น้อยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับครับมันก็จะต้องมาเอาไปใช้อะไรทำยังไงอันนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ออกทุนเองนะฮะที่เอาให้อาหารเนี่ยเขาซื้อมันกินเองนะแต่มันเยอะไงมันคราวนี้มันจะมาซื้อแบบเป็นทุกวันมันคงยากเพราะตำรวจมันเงินเดือนน้อยไงต้องหาข้อมูลให้ก่อนดีไหมดีครับดีนะฮะมันจะได้เราจะได้เข้าใจแบบเดี๋ยวผมเข้าไปถามเขาเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับพี่น้อยจะเอาข้อมูลมาให้เอาเบอร์โทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับเอาเบอร์โทรศัพท์มาให้แล้วเดี๋ยวพี่น้อยจะรายงานต่อนะครับอันนี้เราเพิ่งคุยกันนะครับเราคุยกันสดๆคืนนี้เลยนะครับเราคุยกันสดๆแล้วก็ออกสดๆให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวคุณวีระเอามาให้อาทิตย์หน้านะครับเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต้องคุยกับคุณไมเคิลตังนะครับซึ่งคุณไมเคิลตังก็จะมาพร้อมคุณวีระเหมือนกันนะครับโอ้ไมเคิลตังนี่ร้องได้ทุกคนเลยร้องเหมือนทุกคนด้วยก็เป็นก๊อปปี้โชว์เขาดังเมืองไทยฮะโอ้โหไมเคิลแจ็คสันนี่แต่งเหมือนเต้นเหมือนด้วยอีกตู้ดีเลกนี่เหมือนใหญ่ท่านผู้ฟังนะครับเสียงเหมือนนะครับหน้าเหมือนชุดเหมือนทุกอย่างเหมือนแต่ว่าจะเอาไปทุกคนมันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดไมเคิลแจ็คสันนี่ชุดเดียวนะครับท่านผู้ฟัง10กว่ากิโลครับขนมาไม่ได้แน่นอนจะเอามาได้สักกี่ชุดผมก็ยังไม่รู้เนี่ยของไมเคิลเนี่ยแต่ร้องเหมือนเนี่ยอย่างคุณวีระบอกนะครับร้องเหมือนนี่นะครับเสียงเหมือนเนี่ย43คนครับนับไปเลย43ถ้าลองดูเนี่ยเดี๋ยวเขาแต่งตัวเหมือนด้วยนะฮะแอดคาราบาวเนี่ยแต่งตัวเหมือนร้องเหมือนอีกเพราะฉะนั้นนะครับมีทำไม่เหมือนคนเดียวนะมีทำได้ไม่เหมือนคนเดียวที่เขาทำไม่ได้ใครครับวีระพ่อลุงศรีทำแบบผมไม่ได้
พราะฉะนั้นเห็นไหมครับทำไม่เหมือนมีรับเป็นสีเจอกันมาตั้งนานแล้วก็ต้องเอาตัวจริงมาใช่ไหมใช่ไม่ขึ้นถังบอกเองว่าก๊อปปี้มาหลายคนแล้วบอกวีระก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นต้องมาด้วยกันนะครับงานนี้ก็คุณวีระบำรุงศรีคุณไมเคิลตังแล้วก็น้องกุ้งทวงสิทธิ์เดียมจินดานะครับก็มาประกบกันมาก็ถือว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะว่าเอาวัดที่เชียงรายเนี่ยครับท่านก็ได้ข่าวแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแผ่นดินไหวตลอดมีอัฟเฟอร์ช็อคด้วยก็วัดก็ส่วนใหญ่วัดเสียหายหมดก็เนี่ยจะเอาปัจจัยตรงนี้ไปสมทบบูรณะนะครับก็ไปสนุกกันนะครับวันที่12อย่าลืมเดือนหน้านี้แล้วก็ท้ายรายการครับคุณวีระฝากปัญหาให้ถามคุณวีระจะถามอะไรครับเพื่อจะชิงบัตรที่จะเป็นดูคอนเสิร์ตคุณวีระเนี่ยจะถามอะไรขอปัญหาหน่อยสินี่เราถามกันสดๆเลยนะครับเราไม่ได้เตรียมกันมาเลยเอาผมถามใช่ไหมเราจะแจกบัตรหรือว่ายังไงคุณวีระเป็นคนถามแล้วเราจะแจกบัตรอ๋อแต่ผมถามเป็นคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับเพลงคุณวีระก็ได้เดี๋ยวเราไม่ได้เตรียมกันนะครับเนี่ยเราไม่ได้เตรียมกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะถามอะไรดีเลยเอาเพลงดังที่สุดของคุณวีระไหมเพลงประจำตัวเลยไหมอ๋อก็ได้ฮะ